หลังปาดน้ำตากับหนังรักมากคุณภาพจากญี่ปุ่นมาแล้วหลายเรื่อง23พฤศจิกายนนี้เตรียมซึ้งสุดขั้วหัวใจส่งท้ายปีคิมิโนซุยโซโวตาเบไตตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะหนังรักชื่อแปลกที่เรียกน้ำตาคนญี่ปุ่นได้มากที่สุดของปีนี้การันตีด้วยรายได้เปิดตัวสูงถึง252ล้านเยนมากกว่า2หนังรักเรื่องดังอย่าง Tomorrow I Will Date With Yesterday's You และ The 100 Love With You เหตุที่กินใจคนดูได้มากกว่าเรื่องไหนๆก็เพราะว่าคราวนี้เป็นการผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญด้านความซึ้งอย่างโชทาสึคิคาวะผู้กำกับ The 100 Love With You โทโมโกะโยชิดะผู้เขียนบท Tomorrow I Will Date With Yesterday's Youและเคอิฮารุนะผู้อำนวยการสร้างหนังเรียกน้ำตาเรื่องดังอย่าง Be With You มาร่วมมือกันหยิบนิยายเบสเซลเลอร์ของซูมิโนโยรุที่ทำยอดขายในญี่ปุ่นสูงถึง 1.8 ล้านเล่มพบกับเรื่องราวของยามากุจิซากุระสาวอารมณ์ดีขวัญใจหนุ่มๆในโรงเรียนกับเด็กหนุ่มนอนหนังสือผู้ไม่สนใจโลกที่วันหนึ่งเขาก็ได้ไปพบกับสมุดบันทึกที่เขียนว่าฉันกำลังจะตายในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้และนั่นก็ทำให้เขาได้รู้ว่าซากุระป่วยด้วยโรคตับอ่อนที่กำลังค่อยๆคร่าชีวิตของเธอลงอย่างช้าๆหลังจากนั้นเองความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวก็ได้เริ่มพลิบาน12ปีต่อมาเขาได้กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเก่าและรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดที่นั่นเขาได้พบกับความลับบางอย่างความลับของหญิงสาวที่อยู่ในหัวใจของเขามาตลอด12ปีคิโนซุยโซโอทาเบไตถึงแม้ชื่อจะฟังดูแปลกแต่เราก็กล้าการันตีครับว่าเมื่อคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วประโยคนี้จะทำให้คุณเสียน้ำตาอย่างแน่นอนพบกับการแสดงอันยอดเยี่ยมจากสี่นักแสดงมากฝีมือโอกุริชุนอดีตนักเลงตัวพ่อจากคราวซีโร่สู่การพลิกบทบาทแจกความซึ้งเต็มพิกัดพร้อมกับคิตางาวะเคโกะจากพาราไดซ์คิสเส้นทางรักนักออกแบบและพบกับความหวานจากสองนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตทาคุมิคิตามูระนักร้องหนุ่มหน้าใสจากวงดิชจับคู่กับมินามิฮานาเบะสาวน้อยจอมแก่นที่พร้อมทำให้ทุกคนหัวเราะทั้งน้ำตาไปพร้อมกับเธอรวมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ความซึ้งส่งท้ายปีที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของชีวิตมากกว่าเคยคิมิโนซุยโซโอตาเบไตตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ23พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปอยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนรวมแชร์ประสบการณ์ความรักวัยมัธยมกันหน่อยครับว่าหวานหรือขมกันขนาดไหนใครเล่าได้อินฟินซึ้งที่สุดรับไปเลยเสื้อยืนลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1รางวัลถ้าไม่อยากพลาดรีวิวสดใหม่ก่อนใครก็ติดตามพวกเราได้ครับที่ Woof แอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจอดอ Just Do It ไปไลฟ์คุยหนังสดๆกันทุกสัปดาห์และติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook See Meและ YouTube จอดอ Just Do It พิมพ์จัดละเอียดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย